ย่อมเต็มไปด้วยความลำบากล้มลุกคลุกคลานจะเรียกว่ามันมืดมิดปิดตาจนหาทางออกทางเข้าหาทางเดินไม่ได้เพราะสิ่งที่เราไม่เคยทำไม่ว่าซอกใดมุมใดรอบกายรอบใจของเรามันมีแต่ข้าศึกที่คอยทำลายธรรมของเราทั้งนั้นเพราะมันมีอำนาจมากถ้าเป็นวัวก็มันอยู่ปากคอกตลอดเวลาพอแย้มประตูออกนิดมันก็ออกได้เลยล้วนตัวมันทันทีพอแย้มปั๊บมันก็ออกได้ปุ๊บเพราะมันคล่องตัวมันเป็นหลักธรรมชาติของสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมนั่นว่าเรียกว่ากิเลสสมานคือสิ่งรังควานอัตธรรมทำลายอัตธรรมภายในจิตใจเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เคยคิดเคยคาดเคยฝันกันว่าธรรมจะมีอยู่ภายในใจเพราะใจทั้งดวงในขณะที่ยังไม่ได้เรื่องได้ราวเกี่ยวกับธรรมมันเป็นกิเลสทั้งหมดจึงลำบากในการประพฤติปฏิบัติเบื้องต้นจึงจะทำให้จิตสงบร่มเย็นปราศจากความคิดความยุ่งเหยิงอันเกิดขึ้นจากความคิดของตนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆซึ่งก็เป็นเรื่องของใจเป็นผู้ปรุงขึ้นมาแต่งขึ้นมาเพราะมีสิ่งบังคับให้ปรุงให้คิดเรื่องนั้นๆไม่ใช่เป็นขันธ์ล้วนๆที่คิดดวงธรรมดาของตนอันไม่เกิดเรื่องเกิดราวอะไรแก่เจ้าของแต่มันเต็มไปด้วยพิษด้วยภัยในขณะที่คิดออกแต่ละเรื่องละราวเพราะตัวพิษบังคับให้คิดให้ปรุงนี่มันลำบากการปฏิบัติเบื้องต้นจึงถอยหน้าถอยหลังการถอยหน้าถอยหลังก็คืออำนาจของสิ่งเหล่านี้แหละพาให้ถอยคำว่าถอยนั้นก็คือว่าด้อยความภาคเพียรลงมีความสงสัยเป็นกำลังความด้อยกำลังลงก็ดีมีความสงสัยทำให้เกิดความด้อยกำลังลงไปก็เป็นเรื่องของมารทั้งนั้นเราจะแยกออกตรงไหนสิ่งนี้ไม่แทรกไม่แซงไม่เจอสิ่งนี้อยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เจอทั้งนั้นเจอแต่สิ่งเหล่านี้มันปิดมันล้อมมันอุดมันตันอยู่ทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าจะเป็นความคิดในแง่ใดด้านใดนี่เบื้องต้นเป็นอย่างนั้นด้วยกันเพราะเรายังหาทางออกไม่ได้หาทางสู้ไม่ได้เนื่องจากสติปัญญาอันเป็นฝ่ายธรรมไม่พอความเพียรก็ไม่ทราบจะเพียรอย่างไรถึงจะถูกจิต
ซึ่งเป็นเหมือนกังหันนั้นมันก็ไม่หยุดหมุนเพราะผู้บังคับให้หมุนมีอยู่เนี่ยยากที่ตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามการกล่าวทั้งนี้ไม่ได้กล่าวให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายเกิดความท้อถอยอ่อนใจน้อยเนื้อต่ำใจเราพูดถึงเรื่องกลอุบายของสิ่งที่เป็นมารต่อธรรมซึ่งมีซึ่งจะเกิดหรือจะมีจะปรากฏขึ้นภายในใจของเรามันปิดมันกั้นมันอุดมันตันไว้หมดท่านจึงเรียกว่ามารให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบไว้ความเพียรพยายาม นั่นแหละเป็นทางที่จะบุกเบิกสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายออกได้ทีละเล็กทีละน้อยเห็นใจไม่เคยสงบเมื่อพยายามหลายครั้งหลายหนหลายหนต่อสู้กันไม่หยุดไม่ถอยก็ต้องปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาในขณะหรือเวลาหนึ่งจนได้พอให้เห็นช่องทางและพอเป็นเครื่องเสริมจิตใจให้มีกำลังขึ้นมาในเบื้องต้นเราไม่ทราบจริงๆว่าอาการของจิตแต่ละอาการที่แสดงออกนั้นมีอะไรเป็นฉากหลังบังคับอยู่เราไม่มีทางทราบได้จึงถือเอาความคิดความปรุงทั้งหลายเหล่านั้นเป็นของจริงของจังเป็นความเชื่อความดูดดื่มไปเสียทั้งมวลโดยไม่ได้คำนึงว่าเป็นสิ่งที่ผิดหรือที่ถูกเพราะมันกลมกลืนมันไปด้วยธรรมชาติอันเดียวจนมองหาสิ่งที่จะแทรกสิ่งที่จะแข่งสิ่งที่จะวัดคาดตวงกันไม่มีต่อเมื่อฝึกฝนอบรมอยู่ไม่หยุดไม่ถอยก็จิตใจก็ค่อยเปิดเผยตัวออกให้เห็นเป็นความสงบบ้างเล็กน้อยแล้วความสงบละเอียดเข้าไปเพราะเวลาจิตสงบนั้นเครื่องปรุงเครื่องกวนใจทั้งหลายได้แก่ความคิดนั้นมันสงบตัวลงจิตก็เย็นสบายยิ่งผู้ไม่เคยพบเคยเห็นไม่เคยปรากฏเลยด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นความอัศจรรย์ขึ้นภายในตนของตนในขณะที่จิตสงบนั้นท่านจึงสอนให้มีธรรมเป็นเครื่องยึดถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องยึดจิตก็พระอะไรไม่ติดเพราะมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลอยู่ภายในจิตใจจึงต้องอาศัยธรรมบทใดก็ตามเป็นที่ยึดของจิตในขั้นเริ่มต้นจึงท่านสอนให้บริกรรมภาวนาทำที่ตนชอบกับจริตนิสัยเป็นเครื่องกำกับใจมีสติคอยกำกับอยู่กับคำบริกรรมนั้นๆให้สืบต่อเนื่องกันไปเป็นลำดับไม่ให้เผลอแต่ไม่ถึงกับต้องเกรงเนื้อเกรงตัวจนเกินไปเลยความปกติให้มีความรู้สึกอยู่เท่านั้นในขณะที่ทำบริกรรมภาวนานั้นภาระทั้งหลายที่จิตมันคิดมันแผ่รัศมีออกไปกว้างแคบด้วยความรู้เป็นเครื่องหลอกลวงต่างๆนั้นให้ปลดเปลื้องทั้งมวลประหนึ่งว่าโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเลยมีเฉพาะคำบริกรรมกับความรู้ที่กลมกลืนกันอยู่เท่านั้นไม่ต้องขาดต้องไม้ถึงมักถึงผลจะเป็นผลของสมาธิขั้นใดภูมิใดจะเป็นความรู้แบบประหลาดเห็นเปรตเห็นผีเห็นนรกอเวจีเห็นเทวบุตรเทวราก็ตามไม่สนใจคิดทั้งมวลนอกจากคำบริกรรมซึ่งเป็นงานของตนทำอยู่ในเวลานั้นเท่านั้นมีวิธีการภาวนาที่จะให้จิตสงบโลกธาตุเหมือนไม่มีไม่เอ็นความรู้สึกนี้ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใด
นอกจากคำบริกรรมที่กำลังทำอยู่เท่านั้นให้รู้กันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยเจตนานี่อุบายที่จะทำจิตให้สงบต้องสงบได้ไม่สงสัยผู้กำหนดลมก็ตามมีสติเป็นของสำคัญมากใครจะภาวนาในธรรมบทใดหรือวิธีการใดก็ตามสตินี้เป็นพื้นฐานที่จะเหนี่ยวรั้งจิตใจให้ยึดกับธรรมที่ตนพิจารณานั้นได้เป็นอย่างดีหากปราศจากสติเสียเมื่อไรงานก็ขาดว่าขาดตอนผลก็ย่อมไปเป็นตาย่อมเป็นไปตามกันนั้นแล้วไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรหรือไม่ได้ผลเพราะความเผลอเราคอยแต่จะเอาผลอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงเหตุว่าสืบต่อเนื่องที่จะให้ผลเกิดขึ้นหรือได้เพียงมากน้อยเพียงไรหรือไม่นี่ขาดตรงนี้เพราะฉะนั้นนักภาวนาจึงไม่ค่อยได้ผลในการภาวนาของตนเรื่องจะรู้จะเห็นสิ่งใดนั้นไม่ต้องไปคาดนั่นเป็นเครื่องก่อกวนจิตใจให้ทำงานไม่สะดวกและไม่เห็นผลเท่าที่ตนต้องการให้มีความรู้อยู่กับงานที่ทำเท่านั้นไม่มีสิ่งใดเข้ามาเกี่ยวข้องอันเรื่องความอยากนั้นมันผลักดันขึ้นมาตลอดนี่ให้ทราบว่าความอยากอันนี้คือตัวกิเลสโดยแท้อยากคิดอยากปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้เกี่ยวโยงไปจนครอบโลกธาตุล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของกิเลสมันผลักดันความคิดวาดภาพออกมาหลอกตัวเราเองให้ตื่นเงาตื่นภาพตื่นมโนภาพที่มันหลอกออกมาไม่มีวันจืดจางอิ่มพอเลยนี่เป็นนิสัยของกิเลสที่หลอกลวงสัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งผู้ภาวนาเอาให้เผลอจากหลักของการภาวนาจนได้ผลสุดท้ายก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจึงควรจะทราบเล่ห์เหลี่ยมความแง่งอนของมันดังที่กล่าวมาโดยย่นย่อนไว้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปการภาวนาจะเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นวิธีการที่กล่าวมานี้ท่านเรียกว่าสมถะเพื่อความสงบสมถะภาวนาต้องเป็นไปตามนี้ไม่สงสัยถ้าเราดำเนินตามที่อธิบายมาจะเข้าสู่ความสงบได้จิตจะไม่เหนือกำลังของความภาคเปลี่ยนของเราไปได้เลยเอาให้จิตได้รับความสงบอิริยาบถต่างๆซึ่งเหมาะสมกับตนในการใดเวลาใดก็ให้ทราบภายในตัวเองและปฏิบัติต่อตัวเองให้เหมาะเช่นนั่งภาวนาสับประงกงกงันลงเดินอุบายของเราที่จะแก้นั่นแหละเรียกว่าทำหรือเรียกว่ามัดกิเลสเกิดขึ้นจากใจมรรคก็คือธรรมก็เกิดขึ้นจากใจคิดขึ้นมาได้สังขารประเภทหนึ่งเป็นสมุทัยคือเครื่องผูกมัดจิตใจสังขารประเภทหนึ่งเป็นมรรคเป็นฝ่ายแก้สมุทัยนั้นเป็นสังขารเหมือนกันแต่แยกความหมายต่างกันความรู้สึกต่างกันออกไปความรู้สึกของความคิดปรุงอันหนึ่งเป็นกิเลสความรู้สึกอันหนึ่งคิดปรุงขึ้นมาอย่างเป็นฝ่ายแก้กิเลสเกิดขึ้นมาจากใจอันเดียวกันเบื้องต้นการจะตั้งหลักจิตใจให้มีความสงบแน่วแน่ให้เป็นพื้นเป็นฐานหรือว่าเป็นต้นทุนเป็นสิ่งที่ลำบากอยู่เป็นธรรมดาแต่อย่าเอาความลำบากเข้ามาเป็นอุปสรรคกีดขวางทางดำเนินของตน
ไม่ใช่ทางเป็นเรื่องของกิเลสอีกเหมือนกันความอุตสาห์พยายามจะเอาให้ได้ให้ถึงตามที่ตนต้องการนั่นเป็นความต้องการหรือเป็นความอยากเป็นฝ่ายมรรคเป็นฝ่ายที่จะให้ถึงจุดหมายปลายทางได้นี่เพราะฉะนั้นความอยากจึงมีทั้งเป็นฝ่ายกิเลสมีทั้งเป็นฝ่ายมรรคถ้าความอยากที่จะสั่งสมกองทุกข์ขึ้นมาด้วยอำนาจของกิเลสนั้นเรียกว่าความอยากประเภทนั้นเป็นกิเลสเห็นอยากได้เห็นได้ยินได้ฟังดมกลิ่นลิ้มรสแบบโลกทั่วไปนั่นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสอยากรู้เท่าทันอยากถอดอยากถอนก็ในสิ่งเหล่านี้ความอยากนี้เป็นมรรคการพิจารณาคลี่คลายให้เห็นเหตุเห็นผลเพื่อจิตจะถอดถอนตนออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นเพราะอำนาจของกิเลสเสกสรรพันยอนั้นเรียกว่ามรรคนั่นผิดขึ้นได้ภายในใจของเราเพราะธรรมมีอยู่ที่ใจเกิดขึ้นได้ที่ใจสถิตอยู่ที่ใจไม่มีที่อื่นใดเป็นที่เกิดขึ้นของธรรมเป็นที่สถิตอยู่ของธรรมนับแต่ธรรมขั้นหยาบจนถึงขั้นสูงสุดคือวิมุตตินิพพานไม่นอกเหนือไปจากใจดวงนี้ที่จะรับสัมผัสสัมพันธ์และเป็นภาชนะอันเหมาะสมแห่งธรรมขั้นนั้นๆได้เลยมีจิตดวงเดียวเท่านี้เป็นสิ่งธรรมชาติที่เหมาะสมอย่างนี้ธรรมจึงเกิดได้ทั้งฝ่ายมรรคทั้งฝ่ายผลถ้าเราทำให้เกิดถ้าไม่ทำให้เกิดกับจิตตรงนี้ก็เป็นภาชนะใส่มูดใส่คูดไปดังที่เคยเป็นมาคำว่ามูดคูดได้แก่อะไรก็ได้แก่ที่โลภที่โกรธที่หลงของต่ำช้าเร็วซ้ำอะไรจะไปเกินกิเลสไม่มีสิ่งที่สะอาดหมดจดอัศจรรย์อย่างยิ่งเกินโลกเกินสงสารก็ไม่มีอะไรเหนือธรรมเพราะฉะนั้นทั้งสองประเภทนี้จึงเป็นข้าศึกขัดแย้งกันอยู่เสมอไม่เคยลงรอยกันได้เลยแต่การไหนมาและจะตลอดไปด้วยแล้วจริงทั้งสองนี้มีอะไรเป็นสถานที่อยู่เป็นสนามรบกันก็คือใจถ้าไม่มีอะไรมาขัดมาแย้งมาต้านทานขึ้นกันและกันหากิเลสก็อยู่อย่างสนุกเพลินใจดังคนที่ไม่เคยสนใจอัตธรรมเลยนั้นจิตดวงนั้นก็คือคลังของกิเลสเต็มดวงผู้มีความสนใจในอัตในธรรมหวังบุญหวังกุศลมีความรักใคร่ฝ่ายอัตฝ่ายธรรมฝ่ายบุญฝ่ายกุศลอยู่ก็ยังมีข้อขัดข้อแย้งกันยังมีพูดมีเครื่องต่อสู้กันกับกิเลสกิเลสก็ไม่ได้อยู่อย่างสะดวกสบายเป็น 100% ของตนเพราะถูกขัดถูกแย้งถูกทำลายกันอยู่เสมอยังดังที่เราเป็นนักปฏิบัตินี้เรียกว่าขึ้นเวทีแล้วเพื่อต่อกรกันกับกิเลสไม่ว่ากิเลสประเภทใดจะต้องออกเต็มรวดเต็มลายของมันเรามีเครื่องต่อสู้มากน้อยเพียงไรก็จะต้องแสดงออกเต็มลวดลายของตนไม่เช่นนั้นก็แพ้มันจนได้ในเบื้องต้นยอมแพ้ไปซะก่อนแต่ไม่ใช่ยอมแพ้แบบถอยหลังกูดๆอย่างนั้นยอมแพ้โดยการสู้ยังสู้มันไม่ได้เราจะเอาชนะชัยชนะมาจากไหนก็สู้มันไม่ได้เพราะกำลังยังไม่พอก็เรียกว่ายอมโดยหลักธรรมชาติไม่ใช่ตั้งใจยอมจำนนยอมโดยจำโดยหลักธรรมชาติที่กำลังยังไม่พอกับมันสู้มันไม่ได้แต่กำลังนี้จะต้องผิดขึ้นมาเรื่อยๆไม่ถอยจนกระทั่งพอกับกิเลสประเภทนั้นๆถึงจนถึงกิเลสประเภทที่ละเอียดสุดยอดทำเครื่องลบล้างถากฐานกิเลสก็เป็นธรรมสุดยอดเหมือนกันดังท่านกล่าวไว้ว่ามหาสติมหาปัญญานั่นแหละยอดเครื่องมือทำฝ่ายเหตุก็คือว่ายอดธรรมท
านจากนั้นไปแล้วก็เป็นผลเป็นตัวเนี่ยที่กล่าวมาทั้งมวลนี้อยู่ที่ใจดวงเดียวนี้อย่าเข้าใจว่าธรรมก็ดีกิเลสก็ดีอยู่ในสถานที่อื่นใดนอกจากใจดวงนี้น้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟดินเป็นดินอากาศธาตุเป็นอากาศธาตุทุกสิ่งทุกอย่างที่นอกจากใจไปแล้วเป็นด้านวัตถุหรือนามธรรมก็ตามไม่ใช่กิเลสไม่ใช่มรรคไม่ใช่ผลไม่ใช่สถานที่อยู่ของกิเลสและมรรคผลนิพพานมีใจนี้เท่านั้นเป็นที่เหมาะทั้งสองอย่างคือฝ่ายกิเลสและฝ่ายธรรมกิเลสทุกประเภทอยู่กับใจได้สนิทธรรมทุกประเภทเกิดกับใจได้ทั้งนั้นและอยู่ได้ด้วยกันสนิทเพราะฉะนั้นจึงต้องได้แก้กันที่ตรงนี้เอาให้ดีสติปัญญาพิจารณาอย่างไรเป็นธรรมพิจารณาอย่างไรเป็นเครื่องถอดถอนขอเคยอธิบายให้ฟังแล้วหลายครั้งหลายหนนับไม่ถ้วนขณะจะทำสมาธิภาวนาให้ตั้งหน้าตั้งตาทำเพื่อความสงบที่เรียกว่าสมถะถ้ามันหาความสงบไม่ได้จะพิจารณาทางด้านปัญญาเพื่อสกัดลัดต้อนตีกันอย่างแหลกเหลวทุ่มกันลงด้วยกำลังปัญญาตั้งใจทำหน้าที่ปัญญาอันเผ็ดร้อนจริงๆเราก็ทำตามแต่จังหวะของมันที่จะให้ใช้ในแบบใดวิธีใดที่กิเลสจะหมอบลงไปจนเห็นความสว่างกระจ่างแจ้งหรือความสงบเย็นใจอันเป็นผลเกิดขึ้นจากอุบายวิธีปัญญาเช่นนั้นเราก็ทำอย่าไปเลือกการเลือกเวลาเวลาให้สังเกตดูความเหมาะสมที่จะต่อสู้กันด้วยวิธีการใดนี้เป็นอุบายของผู้ฉลาดเพื่อแก้ความโง่ของตนออกจากใจไปได้โดยลำดับจิตที่หาความสงบไม่ได้ไม่มีโลกอยู่เพราะเราอยู่ด้วยจิตเราจะหวังเอาความสุขจากจิตเราไม่ได้หวังเอาความสุขจากสิ่งใดรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสวัตถุสิ่งของต่างๆนั้นเป็นเพียงเครื่องอาศัยท่านเรียกว่าปัจจัยเป็นเครื่องสนับสนุนให้เป็นไปในวันหนึ่งคืนหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งเป็นระยะระยะไปเท่านั้นที่จะเอาดีเอาวิเศษวิโสจากสิ่งเหล่านี้นั้นไม่มีทางแต่เพราะเป็นเพียงเครื่องอาศัยเท่านั้นไม่ใช่เป็นของจริงจังอะไรพอที่จะไว้วางใจได้ฝากเป็นฝากตาได้กับสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งที่จะเราจะฝากเป็นฝากตาได้ตลอดไปนั้นได้แก่ธรรมจึงต้องอาศัยกุศลธรรมได้แก่ความฉลาดฝึกฝนอบรมเริ่มต้นตั้งแต่วิริยะธรรมคือความภาคเพียรขันติธรรมต้องอดต้องทนนักปฏิบัติไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าขึ้นที่ว่าความอดความทนความภาคเพียรนี่ศาสดาของเราท่านเดินอย่างไรเราพยายามเดินตามร่องรอยของท่านอย่าให้กิเลสมายั่วมายุมาหลอกมาหลอนให้ท้อถอยน้อยใจในการตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยความภาคเพียรอันจะเกิดผลแก่ตนเองแล้วให้กิเลสเอาไปกินเลี้ยงกันเสียอย่างนั้นใช้ไม่ได้นักปฏิบัติเสียเหลี่ยมของกิเลสความฉลาดพระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วทุกแง่ทุกมุมซึ่งเป็นผลเกิดมาจากพระองค์ปราบกิเลสจนดุมหมักแล้วจึงได้นำมาสอนโลกทำไมธรรมเหล่านั้นในเมื่อเราจะนำมาปราบกิเลสทำไมจะกลายเป็นเรื่องกิเลสปราบธรรมไปเสียล่ะมันก็ขัดกับการดำเนินเพื่อตามเสด็จพระพุทธเจ้าโดยไม่สงสัยเพราะฉะนั้นอุบายวิธีใหญ่ที่จะเป็นไปเพื่อถอดถอนกิเลสให้จิตทั้งเราได้มีความผาสุกเย็นใจเพราะมีธรรมอารักขาสติอารักขาใจปัญญาเป็นเครื่องรักษาใจเป็นเครื่องทำลายสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจเพ
เพียรก็เพียรเพื่อรักษาใจเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสอดทนก็อดทนในการต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นความที่ถูกต้องดีงามทั้งนั้นไม่มีความเสียหายอะไรทุกข์เราก็เคยทุกข์มาแล้วตั้งแต่วันเกิดจนถึงบัดนี้ทำไมเวลาทุกข์เพราะการประกอบความเพียรเราจะมากระเทือนใจเกิดความท้อถอยไม่ถูกทุกอย่างอื่นเรายังยอมรับได้ทุกเพราะความเพียรอันเป็นประโยคพยายามเรียกว่ายอดธรรมยอดแห่งการต่อสู้ทำไมเราจะเห็นว่าเป็นทุกแปลกประหลาดยิ่งกว่าทุกทั้งหลายที่เคยดำเนินมาที่เคยได้รับสัมผัสสัมพันธ์มาความทุกข์อันนี้ที่จะนี่แหละที่จะเป็นผลให้เกิดความสงบสุขเย็นใจจนกระทั่งถึงความสุขสุดยอดไม่พ้นจากความทุกข์อันนี้ไปได้เลยความทุกข์อย่างอื่นหวังเอาความดีความดีกับมันไม่ได้แต่ความทุกข์เพราะการพยายามในการต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆนี้เป็นความทุกข์ที่จะยังผลอันเป็นที่พึงใจให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของเราโดยลำดับจนเป็นที่พึงใจอย่างเต็มที่ได้เราจึงควรภูมิใจทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์มีผู้ปฏิบัติเพื่อจะก้าวให้พ้นจากทุกข์โลกนี้ไม่มีอันใดที่จะน่าสงสัยแล้วเคยเกิดก็เคยเกิดมานานอยู่กับโลกอันนี้มานานทุกข์ก็เคยทุกข์มานานสิ่งที่เราเคยสัมผัสสัมพันธ์นี้เราเคยสัมผัสสัมพันธ์มามากต่อมากแล้วมีอะไรเป็นสาระคุณพอให้เป็นที่ระลึกเป็นที่วางจิตวางใจมอบชีวิตจิตใจของมันได้ด้วยความตายใจไม่เห็นมีอันใดพอที่จะให้ได้รับความสุขแบบตายใจนั้นได้เลยนอกจากธรรมเท่านั้นนี่พระพุทธเจ้าก็เคยผ่านโลกมาเช่นเดียวกับพวกเราผ่านวัฏฏะวนเวียนเกิดตายแบกหามกองทุกข์มากน้อยมาโดยลำดับก็ไม่ปรากฏว่าพระองค์วิเศษเพราะทุกตอนใดเพราะพบใดชาติใดในการท่องเที่ยวแต่พอพ้นจากกิเลสอันเป็นสาเหตุให้เกิดแก่เจ็บตายภายในพระทัยนี่เท่านั้นพระองค์ก็ทรงเปล่งอุทานขึ้นมาทันทีว่ามุสิตังพรหมจริยังกตังกรณียังนะเสร็จแล้วกิจการงานทั้งหลายซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตมากในไตรภพได้แก่การต่อสู้กับกิเลสนี่คืองานชั้นยอดชั้นเยี่ยมงานใหญ่โตมากได้เสร็จสิ้นลงแล้วเพราะกิเลสตายเรียบไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่แล้วกตังกรณียังกิจที่ควรจะทำให้ยิ่งกว่านี้ไปอีกไม่มีแล้วนัตถิดานิปุนัพพโวบัดนี้ความเกิดความตายทำซ้ำฉากฉากบกเวียนเปลี่ยนแปลงทั้งภพทั้งชาติทั้งสกุลอากาศเปลี่ยนดูไม่หยุดไม่ถอยจนหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้นั้นได้มายุติแล้วในขณะที่กิเลสได้สิ้นซากลงไปจากใจนั่นอโกหมัสมิโลกัสสะนะว่าเราเป็นผู้ประเสริฐเหนือโลกแล้วเวลานี้นั่นเนี่ยพระองค์ประเสริฐตอนกิเลสหลุดลอยไปจากใจตอนปราบกิเลสให้เรียบราบไปหมดแล้วจึงได้ทรงอุทานขึ้นมาว่าวิเศษแต่ก่อนไม่เห็นได้รับได้ยินได้ฟังว่าพระองค์วิเศษอันนี้เราทั้งหลายก็เคยสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องสิ่งดังกล่าวมานี้มากมายไม่มีใครจะแข่งใครได้แหละเรื่องความเวียนว่ายตายเกิดที่เต็มไปด้วยกองทุกข์ในภพชาตินั้นๆแล้วเราจะสงสัยอะไรที่ไหนถ้าไม่ใช่ถูกกล่อมที่เหลือเสียจนหลับสนิทว่าอันนั้นก็จะดีอันนี้ก็จะดีนี้ตั้งแต่กิเลสมันพาเหอเอาเสียจนลืมเนื้อลืมตัวลืมตายตายไปแล้วยังว่าจะได้รับความสุขความสบายเสียอีกทั้งที่หัวใจมันร้อนเหมือนฟืนเหมือนไฟและจะเอาอะไรจะเป็นความสุขในภพหน้าถ้าใจดวงเป็นตัวเหตุตัวการ
ตัวแกนอันสำคัญนี้หาความสุขไม่ได้แล้วเราจะไปเอาความสุขจากอะไรเอาความสุขจากดินมันก็เป็นดินมันเป็นความสุขที่ไหนจากน้ำก็เป็นน้ำจากลมเป็นลมจากไฟเป็นไฟจากวัตถุหรือแร่ธาตุต่างๆตลอดถึงดินฟ้าอากาศมันก็เป็นของมันดังนั้นดังนั้นมันจะเอาความสุขอะไรมาให้เราถ้าเราไม่แก้ลงที่จิตอันเต็มไปด้วยยาพิษคือตัวเผาผลาญจิตใจได้จากกิเลสนี้ให้หมดไปโดยลำดับดับแล้วไม่ต้องถามเรื่องความสุขกินสถานที่ใดการใดเวลาใดไม่ถามพบใดชาติใดพบหน้าชาติหลังอะไรไม่ถามหมดปัญหาที่จะถามแล้วเพราะพอตัวแล้วทุกอย่างภายในจิตไม่มีความหิวโหยอีกแล้วจะไปถามหาอะไรจะไปสงสัยกับอะไรว่าอันนั้นน่าจะดีอันนี้น่าจะดีเพราะมันเต็มหัวใจแล้วในบรรดาความดีความสุขทั้งหลายพอกับความต้องการไม่บกพร่องที่จะต้องการต่อไปอีกแล้วนั่นแหละคือความพอของจิตกิเลสตัวหิวโหยกระเด็นออกไปจากใจเสียอย่างเดียวเท่านั้นความหิวโหยจะไม่มีเลยอยู่ไหนอยู่ได้ตายได้เพราะความสลายของธาตุซึ่งมันเคยสลายมาแล้วตั้งแต่เรามืดบนอุตการมันก็เคยสลายเคยตายมาแล้วนี่ยิ่งเรารู้แจ้งเห็นจริงมันชัดเจนว่าเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันมาผสมกันมีจิตตัวหลงเข้าไปสอดแทรกเป็นตัวการขึ้นมาแล้วก็ไปแบกไปหามสิ่งอย่างนี้เข้ามาเป็นตนเป็นของตนเป็นเราเป็นของเราของเขาด้วยความไม่อายเพราะกิเลสมันพาให้หน้าด้านเท่านั้นเราจริงไม่รู้จักว่าจะทนอายหรือไม่ทนอายเพราะยอมจำนนกับมันเมื่อสติปัญญาทำได้เพียงพอแล้วทำลายสิ่งนี้ลงไปแล้วเราจึงได้เห็นความลามกของมันความอยากท่าความร้อยเล่พันเหลี่ยมร้อยสันพันคมของมันเมื่อสติปัญญาได้ทันมันทำลายลงไปแล้วทีนี้เอายกมาเปรียบมาเทียบมาเป็นคู่แข่งกันในโลกทั้งสามโลกธาตุกับจิตดวงที่บริสุทธิ์ล้วนๆนี้อันใดมีคุณค่ามากกว่าสิ่งใดจะไม่มองดูเลยในสามโลกธาตุนี่เป็นโลกที่เราเคยอยู่มาแล้วทั้งนั้นให้ความสุขความทุกข์มากน้อยเพียงไรเราเคยผ่านเคยพบเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วไม่มีอะไรสงสัยแต่ความบริสุทธิ์พุทโธเต็มดวงที่จะเกิดขึ้นเพราะอำนาจแห่งความภาคเพียรหนักเบาเอาสู่นี้หนักก็เอาเบาก็สู่นี้เรายังไม่เคยเห็นยังไม่เคยรู้แต่ได้รู้ได้เห็นเสร็จแล้วบัดนี้นะหายสงสัยนี่แหละศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าสอนลงถึงเหตุถึงผลถึงความสัตย์ความจริงไม่มีปลอมแม้แต่นิดหนึ่งคำว่าปลอมให้พึงทราบว่าเป็นกิเลสทั้งมวลเพราะกิเลสมีแต่ปลอมหาความจริงไม่ได้ปลอมตลอดมาเป็นคู่แข่งกับธรรมคือความจริงตลอดมาเพราะฉะนั้นกิเลสจึงปลอมไปเรื่อยๆปลอมมาแต่ลูกแต่หลานแต่เหลนปู่ย่าตายายของมันปลอมหมดอาการได้แสดงมาเป็นเรื่องปลอมขัดกับธรรมขัดกับธรรมทั้งนั้นการแก้กิเลสจึงต้องแก้ของปลอมเมื่อแก้ของปลอมออกได้มากน้อยก็เห็นของจริงขึ้นมาที่ใจมากน้อยโดยลำดับจนกระทั่งจริงเต็มส่วนสิ่งภายนอกก็จริงดินน้ำลมไฟฟ้าอากาศทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าวัตถุไม่ว่านามธรรมเมื่อกิเลสไม่พาไปหลอกว่านั้นเป็นอย่างนั้นนี่เป็นนี้แค่อย่างเดียวจริงนั้นเป็นความจริงล้วนๆตามธรรมชาติของเขาเพราะเรารู้รอบขอบคิดแล้วเราก็กลับมาจริงของเราเต็มส่วนแล้วก็ไม่ตำหนิกันเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วก็ไม่กระทบกระเทือนกันถึงจะร้อนจะหนาวจะหิวจะกระหายก็เป็นเรื่องธรรมดาของธาตุของขันธ์ก็รับทราบมันอีกเพียงเท่านั้นที่จะให้ความหิวความกระหายความทุกข์ความลำบากเข้าไปแทรกแซงภายในจิตใจให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาภายในใจนั้นเป็นอันว่าขาดสะบั้นไปหมดแล้วตั้งแต่ขณะที่เหลือแตกกระจายไปจากใจเพราะฉะนั้นพระหันจึงหาเวทนาไม่ได้ภายในจิตตั้งแต่วันบรรลุธรรมจนกระทั่งวันนิพพานตลอดอนันตกาลถึงไม่มี
สุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาเหล่านี้เป็นสมมุติทั้งมวลจิตวิมุตติกับสิ่งสมมุติจะเข้ากันได้คำว่าปรมังสุขขังที่สำหรับนิพพานังปรมังสุขขังนั่นเป็นสุขในหลักธรรมชาติของความบริสุทธิ์ปัญหาไม่ใช่สุขเวทนาเพราะฉะนั้นจึงไม่มีคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปแทรกเลยนั่นจึงหมดปัญหานี่หมายถึงผลเหตุคือการอุตสาห์พยายามทุกข์พระพุทธเจ้าก็เป็นทรงเป็นพยานมาแล้วทรงเดินไปก่อนพวกเราให้เห็นอย่างยงยงยงอยู่แล้วเวลานี้สรุปสามหนสรุปสามหนดังเทถ้าอ่านคำพีอ่านกี่ครั้งก็บอกว่าสรุปทรงสรุปสามหนสามหนอยู่ก็เหมือนอย่างเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้น่ะไม่ชัดแจ้งยังไงนั่นองค์ความจริงของศาสนาดำเนินเป็นอย่างนั้นเห็นประจักษ์สาวกทั้งหลายก็ทุกข์ลำบากลำบนเพราะไม่ใช่เพียงสกุลหนึ่งสกุลเดียวหลายสกุลหลายชาติท่านวันนะที่สละตนออกมาเพื่อทำไม่เห็นแก่ความยากลำบากแม้จะเคยอยู่ในสกุลที่ได้เกียรติอ่อนเพียงใดเช่นสกุลกษัตริย์แต่เวลาเสด็จออกมาบวชในพุทธศาสนาปฏิบัติตนแบบลูกศิษย์มีครูตามร่องตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าแล้วย่อมเป็นทุกข์ด้วยกันท่านยอมรับไม่ได้คำนึงไม่ได้คิดถึงไม่ได้วุ่นวายกับสมบัติเงินทองเข้าของมากน้อยสกุลน่ะสกุลสูงสกุลต่ำสกุลใดก็เป็นเหมือนกันกับโลกเขาเป็นความทุกข์ความลำบากไม่ได้วิเศษวิโสอะไรแหละก็เป็นไปตามสมมตินิยมของโลกเราจะหาธรรมวิเศษถ้าจะไปยุ่งกับสิ่งที่ต่ำตามยิ่งกว่าธรรมนี้แล้วเราจะหาความวิเศษเหนือสิ่งเหล่านั้นไปได้อย่างไรนี่แหละเป็นเหตุที่ท่านพออกพอใจถ้าทราบซึ้งในพระว่าของพระเจ้าที่ทรงแสดงตามความสัตย์ความจริงตามเหตุตามผลการประพฤติปฏิบัติเมื่อใจมีกำลังมีศรัทธาความเชื่อมั่นในเหตุในผลแล้วความเพียรก็มีมาตามๆกันความอดความทนพออดพอทนทั้งนั้นมันดูกับใจดวงเดียวถ้าใจท้อถอยอ่อนแอเสียอย่างเดียวอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ไม่ได้มันทนไม่ได้ค่อยจะตายถ้ากำลังใจมีกำลังศรัทธามีมันพออดพอทนทำไมจะไม่อดไม่ทนได้โลกเขาทำการทำงานเขาก็ทุกข์เหมือนกันกับเราเขาก็ทนเขายังทนได้เราที่ทำความภาคเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสอันเป็นเสี้ยนเป็นหนามเป็นหอกเป็นหลาอยู่ภายในจิตใจให้ออกไปจากใจทำไมจะไม่ยอมรับทุกประเภทนี้ที่เป็นทุกข์ใจถึงธรรมอันพิเศษเราต้องยอมรับนักปฏิบัติต้องมีความเข้มแข็งให้มีความจริงจังต่อทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความมีสติจดจ่อต่อเนื่องกันไปมีเจตนาอย่าล้อแหละความล้อแหละไม่ใช่นิสัยของผู้จะมีธรรมสมบัติขึ้นที่ใจจะกลายเป็นเรื่องกิเลสสมบัติกิเลสมันจะเป็นสมบัติได้อย่างไรธรรมสัมปติสัมปติก็หมายถึงพร้อมสมบูรณ์หวังสมเป็นสิ่งที่พึงหวังด้วยความถึงพร้อมด้วยความสมบูรณ์พึงใจกิเลสมันเป็นที่พึงใจอะไรมันจะเป็นสมบัติได้ไงนอกจากมันเป็นข้าศึกเป็นมารอย่าลืมคำว่าสติผมเห็นคุณค่าของสติมากปัญญาสติเป็นสำคัญเพียรอยู่เสมอผู้มีสติอยู่ชื่อว่าผู้มีความเพียรยืนเดินนั่งนอนขบขันทำหน้าที่การงานเลยอย่างน้อยให้มีสัมปชัญญะรู้สึกตัวถ้าไม่มีสติจดจ่ออยู่กับคำภาวนาก็ให้มีความรู้สึกตัวเสมอไม่ผิดเวลาเราจะเอาเข้าสู่การทำงานจริงมันก็เหมือนกับสัตว์ที่เราเลี้ยงดูมันอยู่จะไล่ต้อนเข้าคอกเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เหมือนที่ปล่อยไปตามยถากรรมกว่าจะไปตะเวนหาบางทีเขา
เอาขึ้นเขียงแล้วจิตที่เราระมัดระวังเรารักษาจะอยู่โดยความโดยสม่ำเสมอเราจะให้เข้าสู่ความสงบในองค์ภาวนาก็ได้ตามความต้องการไม่ดื้อดึงเหมือนที่ปล่อยให้เป็นไปตามยถาตรรมการระมัดระวังสติก็ต้องฝืนเพราะฝืนกิเลสกิเลสเป็นผู้ทำลายสติเป็นผู้ทำลายปัญญาเป็นผู้ทำลายความเพียรในแง่ธรรมะทุกด้านกิเลสจะต้องขีดต้องขวางต้องทำลายเสมอเพราะฉะนั้นการที่เราฝืนตรงนี้จึงเป็นการฝืนกิเลสอยู่ในตัวของมันเองถ้าเราไม่ฝืนก็คือว่าเราคล้อยตามกิเลสยอมจำนนกิเลสเราก็หาทางออกทางพ้นจากกิเลสไม่ได้มัดตัวกิเลสเข้าไปแบบนี้ที่เรียกว่าสติปัญญาเอาให้มันแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสจึงจะปราบกิเลสได้ถ้ากิเลสยังแหลมคมกว่าเราเมื่อไหร่เราก็มีทางที่จะหลุดพ้นจากอำนาจของมันได้แหละจึงต้องฟิตตัวเสมอๆนักบวชเราสะดวกมากในการประกอบสมณกิจสมณธรรมทำเพื่อความสงบกิจการงานเพื่อความสงบเย็นใจเราทำได้สะดวกเพราะมีญาติโยมศรัทธามากมายกายกองที่จะคอยสนับสนุนอนุโมทนากับท่านผู้ตั้งใจพึ่งปฏิบัติไม่ตายไม่อดนอกจากเราจะอดเพื่อฆ่ากิเลสที่จะให้อดตายเพราะไม่มีผู้มาทำบุญให้ทานไม่ใช้สอยไม่ให้ที่อยู่อาศัยเป็นไปไม่ได้เพราะคนบุญยังมีอยู่มากในเมืองไทยของเราเป็นเมืองพุทธด้วยคอยอนุโมทนาอยู่เสมออยากได้บุญได้กุศลด้วยทีนี้เราผู้ที่จะเสาะแสวงหาบุญเพื่อตนและเพื่อผู้อื่นในอันดับต่อไปนั้นต้องตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติอย่าลดละท้อถอยให้เห็นสมบัติอันพึงใจเกิดขึ้นที่ใจใจเองเป็นมหาสมบัติธรรมสมบัติก็อยู่ที่ใจมหาสมบัติทั้งมวลอยู่ที่ใจลงใจกับธรรมได้กลมกลืนเป็นหนึ่งอันเดียวกันแล้วนั่นแหละคือมหาสมบัติเวลานี้มีแต่กิเลสมันพันหัวใจจึงต้องได้แก้ได้ถอดได้ถอนฟาดเหวี่ยงกันอยู่ตลอดเวลาทุกข์ยากลำบากก็ทนเอาเรียกว่าสิบมีครูอะไรจะยากยิ่งกว่าฝึกฝนอบรมพระให้เต็มให้เป็นพระ อย่างสมบูรณ์แบบให้เป็นคนอย่างสมบูรณ์แบบของคนไม่มีฝึกอะไรจะยากยิ่งกว่าฝึกคนคำว่าคนก็ต้องหมายอตุบุคของเราเป็นอันดับแรกแล้วการสอนไม่มีอะไรจะสอนยากยิ่งกว่าสอนคนต้องหมายถึงเรา เป็นคนแรกเราสอนเรานั่นแหละคือสอนคนเราฝึกเรานั่นแหละคือฝึกคนถึงต้องยากทุกระยะระยะไม่มีอันใดที่จะยากยิ่งกว่า การฝึกคนการทรมานคนการทำคนฝึกคนให้เป็นคนดีจนถึงขั้นวิเศษวิโสหมายเอาตัวของเราเป็นคนเป็นคนเป็นคนคนภายนอกคนอื่นนั้นไม่มีปัญหายิ่งกว่าเราจะฝึกเราให้เป็นเราอย่างเต็มตัวเมื่อนี้สมบูรณ์แล้วเรื่องประโยชน์ทางโลกนั้นมันแยกกันไม่ออกเพราะโลกกับธรรมอาศัยกันอยู่แล้วชาวบ้านกับชาววัดก็แยกกันไม่ออกอาศัยซึ่งกันและกันหากเป็นไปเองตั้งพระโพธิเจ้าเมื่อได้ตัดสรู้แล้วเรื่องประโยชน์ของโลกก็ตามมาเองในขณะที่ทรงบำเพ็ญไม่ทรงสนพระทัยกับผู้หนึ่งผู้ใดทั้งนั้นนี่แต่ตั้งหน้าประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่มืดมนอนตรการอยู่ภายในจิตไม่มีอะไรที่จะมืดยิ่งกว่ากิเลสครอบหัวใจสิ่งที่มีอยู่มันก็ไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่ควรจะรู้มันก็ไม่รู้เพราะกิเลสไม่ให้เห็นกิเลสไม่ให้รู้กิเลสไม่ให้เชื่อกิเลสไม่ให้ทำเนี่ยสำคัญตรงนี้กิเลสเป็นผู้คัดผู้ค้านผู้ขีดผู้ขวางอยู่ในหัวใจของเรานี่แหละนั้นจึงรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ในสิ่งที่มีดังพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ทุกแง่ทุกมุม
บาปก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงบุญก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงนรกไม่ทราบว่าเป็นยังไงสวรรค์ไม่ทราบเป็นยังไงพรหมโลกไม่ทราบเป็นยังไงนิพพานไม่ทราบเป็นยังไงทั้งที่ใจนี่แหละจะเป็นผู้รู้แต่มันรู้ไม่ได้เพราะถูกกิเลสปิดเอาอย่างมิดตัวการประพฤติปฏิบัติทางความภาคเพียรของเราเป็นการเปิดการเพิกถอนสิ่งที่หุ้มห่อให้มืดมิดปิดตาภายในใจนี้ออกไปดูลำดับเห็นความสงบก็ให้เห็นสมาธิก็จะได้รู้ได้เห็นที่ใจเมื่อความวุ่นวายเป็นตัวกิเลสจางลงไปจางลงไปปัญญาความสอดส่องก็มีทางจะออกจะก้าวเดินได้เพราะกิเลสไม่จีบไม่ขวางปิดตันไว้เสียจนหาทางออกไม่ได้ปัญญาก็ออกได้ก้าวได้เมื่อจิตมีความสงบพอเป็นปากเป็นทางแล้วปัญญาก็พอจะก้าวเดินได้หรือก้าวเดินได้และก้าวเดินได้อย่างเต็มภูมินั่นมีกิเลสเท่านั้นเป็นผู้ปิดบังของจริงมีมากเท่าไหร่จะควรจะรู้เต็มหัวใจมากความรู้ความเห็นความเป็นต่างๆที่ไม่เคยปรากฏขึ้นภายในใจย่อมปรากฏขึ้นเรื่อยๆอุบายวิธีการต่างๆปรากฏขึ้นเรื่อยความจริงที่เคยมีอยู่ที่ไหนที่ไหนมาดั้งเดิมมานั่งเดินแต่เราไม่รู้ก็กลับให้รู้ให้เห็นขึ้นมาชัดขึ้นมาภายในใจสุดท้ายใจก็เปิดตัวเองขึ้นมาเพราะไม่มีอะไรปิดกิเลสสลายตัวไปหมดแล้วเหลือตั้งแต่ความรู้อันเป็นธรรมล้วนๆทำไมจะไม่มองเห็นสิ่งทั้งหลายโลกวิถูรู้แจ้งโลกก็รู้แจ้งที่ใจนี้ก่อนเด็กเมื่อรู้แจ้งที่ใจแล้วสิ่งต่างๆนั้นก็รู้เองมันปิดไม่อยู่ปิดใจนี่แต่กิเลสทั้งหมดปิดใจอยู่พอกิเลสสิ้นสร้างไปแล้วอะไรจะปิดใจไม่อยู่เลยจะรู้อย่างประจักษ์เรารู้ประจักษ์เราเพียงคนเดียวเท่านั้นสามารถที่จะพูดได้เต็มปากเพราะพูดด้วยความรู้จริงเห็นจริงไม่ได้พูดด้วยความด้นเดาเก่ามันแล้วก็ทราบแล้วว่าพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นสามารถเป็นศาสดาสอนโลกทั้งสามได้สัทธาเทวมนุษย์สามหนังฟังสิทำบทย่อท่านแสดงเอาไว้มันเพียงแต่เป็นครูของเทวดาเท่านั้นยังเป็นครูของเทวดาอินทมทั้งหลายอีกด้วยนั่นแหละความรู้ที่จริงสามารถสอนได้หมดถอดออกมาพูดได้ทั้งนั้นเพราะออกมาจากความรู้จริงเห็นจริงไม่งกงันงันไม่ลูกไม่คันเราจะพยายามสอนเราเพียงคนเดียวทั้งที่มีเครื่องมือคือเจ้าว่าพระเจ้าอุบายต่างๆทรงสอนได้หมดแล้วมันก็ยังเป็นไปไม่ได้จะหวังเอาผลเอาประโยชน์อะไรตายเกิดตายทุกข์ตายยากตายลำบากวกเวียนกันอยู่ไม่หยุดไม่ถอยมันได้ผลประโยชน์อะไรภพนั้นกับภพนี้มันต่างกันไหนก็คือภพแห่งความเกิดความตายความทุกข์ความทรมานเหมือนกันจะเอาความวิเศษวิโสจากการเกิดการตายนี้มันวิเศษวิโสกันหมดแล้วในโลกธาตุนี้ไม่มีใครยิ่งกว่าใครความพ้นจากสิ่งเหล่านี้เพราะทำลายเชื่อมหมดแล้วเท่านั้นเป็นผู้ประสบเป็นผู้หมดกังวลแล้วทีนี้เป็นนั้นว่าขาดบั้นไปแล้วนับถือดานิคุณพโวตอนนี้ความเกิดความตายทั้งๆทั้งๆอย่างที่เคยเป็นมาของเราไม่มีแล้วหมดแล้วการปฏิบัติลงได้จริงจังกับธรรมปฏิบัติแล้วผลจะต้องปรากฏขึ้นไปตั้งแต่ขั้นความสงบเย็นใจปัญญาจะก้าวออกไปเรื่อยสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็จะรู้ขึ้นมาภายในจิตใจสิ่งที่ไม่เคยละได้ก็ละได้เป็นลำดับกิเลสประเภทต่างๆขาดที่หัวใจนะอย่าว่าขาดที่ไหนนะเมื่อรู้แจ้งกันชัดเจนแล้วมันก็ขาดไปเป็นลำดับลำดาแต่ไม่ใช่ขาดทีเดียวแบบขาดสะบั้นไปเลยนอกจากที่ปาปัญญาที่บรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วเท่านั้นผมเนยยะส
ึ่งต้องฝึกทรมานตนด้วยวิธีการต่างๆต้องขาดไปโดยลำดับลำดาตั้งแต่ขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดค่อยขาดไปขาดไปบทสุดท้ายคืออวิชชาขาดจากใจนั้นเต็งขาดสะบั้นอันนั้นขาดสะบั้นเหมือนกันหมดพอถึงจุดนั้นแล้วก็เหมือนกับถอนรากแก้วพรวดขึ้นมาพรวดเดียวเท่านั้นหมดนั่นแหละถอนรากแก้วของอวิชชาพรวดขึ้นจากใจเท่านั้นหนเดียวเท่านั้นไม่ต้องได้ถอนอีกแล้วทีนี้อกุปธรรมอันนี้เป็นอกุปธรรมขั้นสุดยอดอกุปธรรมขั้นโสดานั้นเป็นขั้นหนึ่งขั้นสกิทาเป็นขั้นหนึ่งขั้นพระนาคาเป็นขั้นหนึ่งขั้นพระอรหันต์เป็นขั้นหนึ่งคือคำว่าสกิทาโสดานั้นท่านเป็นอกุปธรรมคือหมายความว่าไม่เสื่อมจากนี้ลงไปแล้วแต่ยังมีความเจริญความเสื่อมในขั้นที่ตนกำลังก้าวกำลังปีนอยู่ยังไม่ได้ที่ยึดที่เกาะอย่างเต็มที่เป็นขึ้นตกลงเป็นขึ้นตกลงอันนั้นยังมีการกำเริบส่วนขั้นภูมิที่ได้แล้วนั้นเป็นอกุปธรรมไม่กำเริบคือหมายความว่าไม่เป็นอื่นพอก้าวขึ้นอีกพักหนึ่งได้เป็นที่แน่แล้วนั่นก็เป็นอกุปะอีกแล้วก้าวต่อไปเห็นพระสกิทาคาจะก้าวขึ้นสู่พระอนาคาก็ต้องก้าวแล้วตกไปก้าวแล้วตกลงก้าวแล้วตกลงเรียกว่าเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเพราะยังไม่ชำนาญจนกระทั่งชำนาญจนถึงกับเกาะติดปั๊บแล้วก็เป็นอกุปะในขั้นนั้นๆพอถึงขั้นอรหัตภูมิเต็มตัวแล้วหมดที่นี่ไม่มีก้าวไปไหนอีกจึงไม่มีคำว่าตกลงอีกไม่มีคำว่าเจริญแล้วเสื่อมอีกเพราะเจริญเต็มที่ธรรมะเจริญเต็มภูมิแล้วถึงหลักธรรมชาติเป็นอกุปะขั้นสุดยอดที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ใช่อันใดสิ่งใดจะเป็นผู้สัมผัสจะเป็นผู้รับรู้จะเป็นเจ้าของสมบัติที่กล่าวนี้นอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้นทำทั้งมวลมีใจดวงเดียวนี้เท่านั้นจะเป็นผู้รับสัมผัสสัมผัสจะเป็นผู้บรรจุไว้ในตนเป็นมหาสมบัติขอให้ทุกท่านพยายามให้เห็นของวิเศษภายในใจของตนจะหายกังวลในสิ่งทั้งหลายโดยไม่ต้องสงสัยต่อไปนี้ท่านปัญญาอธิบายให้หมดเพื่อนฟังบนเขาอากาศดีบนกำแพงบนเขามีสงัดก็เลยอากาศมันก็อีกอยู่บนเขาแต่ไข่บนเขาเนี่ยไข่มันเยอะผู้ไข่มากจริงนะฟาดให้สนิททั้งแต่เช้าทั้งแต่กลางคืนจนเช้าฟาดทั้งวันไม่ยอมสั่งลุกไม่ขึ้นเลยนิ่มบินหวาดไม่ได้วันหนึ่งไม่กินวันหลวงปู่นี่เอาอีกมาเดี๋ยวหลวงปู่นี่ไปแต่มาแล้วเลยเงียบนะมาเลยนี่ไม่ประสบผมจากของถือไว้แล้วดูไม่พอจะกินมันอยู่ที่นี่ผมไม่เจ็บมาสบายเลยนะหมอเขาทำไปอีกไหมไม่ต้องไปไม่ต้องไปเลยเขาให้ยาหมอเปล่าให้ยาด้วยเมื่อยาขึ้นสมองก็มีอย่างท่านจันทร์สิงห์หรือท่านประเวศใช่ไหมท่านประมาเรียมันเป็นบ้าเลยเดี๋ยวเขาทำแตกใกล้เลยอ่ะ
เราไม่ปวดไม่ปวดหัวเลยมาเรียนไม่ขึ้นที่จับนี่มันหนาวมันจับสั่นเลยดังนั้นก็ออกร้อนเป็นไฟไปเลยเดินมาแหละท่านจันโอทหารมาหลายวันแล้วกี่วันแล้วเนี่ยไม่ถึง10วันกว่าแล้วเนี่ย6 วันแล้วเป็นไงล่ะการภาวนาไม่มีอะไรย่อยมันอย่างว่ามันก็ย่อยตัวเองมันมันตะลุมบอลจริงๆก็ 9 ปีเต็มผมเหมือนก็ไม่มองดูแม่ดูหมองเลยปัดกับกิเลสเป็นปัญญาเกิดแล้วออกปฏิบัติจริงจังมีปัญญาที่หมกล่วงไปแล้วนี่มันไม่ลืมหูลืมตาแล้ว 9 ปีเต็มมันทุกข์ก็มันก็เป็นระยะระยะทุกข์ในเบื้องต้นพยายามให้จิตสงบนี่ก็โอ้ทุกข์ทุกข์จริงจริงราคะในที่สำคัญมันดิ้นมันดีของมันเองนะแต่มันไม่ได้แสดงถึงเมื่อถึงการนั่งเป็นภายในเยียบเยียบจนเจ้าของเอ๊ะทำไมแล้วก่อนที่จะถือที่ก็เห็นมันดิ้นมันดีอย่างนี้วะมองปฏิบัติบางครั้งต่อข้ามันกำลังเป็นดิ้นนี่นั่นเป็นยังไงจิตนะไม่ได้เป็นถึงอวัยวะเป็นยังไงจิตเป็นจิตมันสงบเป็นสมาธิได้มันถึงค่อยจางไปจางไปไอ้อามันออกช่องนี้ก่อนออกช่องนี้ก่อนจิตสงบได้แล้วมันถึงกระล่อมเข้ามาทีมันก็อันนี้สบายแล้วเนี่ยอันนี้เราควรมากความคิดอันนี้มากพอถึงขั้นนะสภาพจะฟังไปแล้วทีนี้เอาละทหารมันเป็นขั้นเป็นตอนของมันมันก็ทุกทุกขั้นนั่นแหละแต่ว่าทุกอันหนึ่งทุกมีต้นทุนทุกมีแก่ใจที่จะสู้ตลอดทุกอันหนึ่งหาผลไม่ได้ที่ที่ตะบังคับขับใส่เข้าไปมันทุกข์มากมันนี่ไม่พูดอะไรมากแล้วเอาเก็บแล้วนั่นจะเลิกแล้ว